ับสนุนโดยทีวีโซนี่บราเวียสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ที่นี่เอสพัทกับผมบีสวิทนะครับเวลาเดิมครับ4โมงถึง5โมงเย็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงในเรื่องของการแสดงมายากลเนี่ยเรียกได้ว่าใครที่ได้ดูนะครับมักจะฮือฮานะครับสร้างความเซอร์ไพรส์สร้างความแปลกใจให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับมีการแข่งขันระดับโลกเลยทีเดียวกับงานที่มีชื่อว่า Festival of Asia 2008นะครับแน่นอนเรามีคนไทยไปแข่งขันประกวดในครั้งนี้และที่สำคัญครับสามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้มาได้ด้วยนั่นเองนะครับและที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นนะครับคนที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้ครับกับกลายเป็นเด็กชายอายุ11ขวบนะครับเรียนอยู่ชั้นป.6เท่านั้นเองโอ้โหเด็กอะไรจะเก่งขนาดนี้นะเดี๋ยววันนี้เราได้เห็นความสามารถความเก่งกาจของเด็กคนนี้แน่นอนครับฉายาแฮร์รี่โพสเตอร์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามนะแต่ว่าเรื่องที่2ที่เราจะพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะ 4-5 วันที่ผ่านมานี้อากาศนี่ลดลงนะครับอากาศเย็นเหลือเกินนะครับทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับอากาศเย็นมากอย่างเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี่ก็เกิดแม่คะนิ้งเกิดขึ้นนะครับอากาศหนาวเย็นนะครับแล้วก็อย่างหลายๆภาคส่วนของอย่างภาคกลางนะจังหวัดกาญจนบุรีเองนะครับก็ลมเย็นเหลือเกินนะครับอากาศเย็นจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตกับภัยพิบัติอากาศหนาวแบบนี้แล้วนะครับรวมทั้งกทมที่อากาศเย็นมากมายเหลือเกินนะครับสัตว์ทั้งหลายก็เรียกได้ว่าต้องหาผ้าห่มอะไรมาห่มให้นั่นเองนะครับแล้วก็เกิดภัยพิบัติถึงแม้แต่ในภาคอีสานเองนะครับพระไม่สามารถจำวัดอยู่ได้แล้วนะครับต้องอพยพไปหาที่เขาเรียกว่าที่มีไอหุ่นหรือกอผิงไฟกันนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราเองนะครับแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยนะครับมีหลายสำนักครับบอกไว้ว่าเมืองไทยนั้นจะเกิดหิมะตกโอ้โหแค่ฟังคำนี้แล้วผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าหิมะตกในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วจะมีผลกระทบต่อคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วคนไทยถ้าเกิดหิมะตกแบบนี้นะครับเราจะเตรียมมือรับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะมาให้คำตอบที่ดีกับเรานั่นเองและแน่นอนครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับที่นี่เอสพัทหลังโฆษณาเดี๋ยวมาครับโลเทสโลเทส 1 2 3 4
สนุนโดยทีวีโซนี่บราเวียThank you.
take a chance, so dance. Take a chance, so dance. สามารถจะคว้าแชมป์ได้มานะครับแชมป์มายากลรางวัล People Choice Award นะครับ2008นะครับจากงาน Festival of Asia นั่นเองนะครับนั่นคือน้องวุฒินันท์กฤตกำจรหรือน้องแน็กนั่นเองนะครับและเราอยู่กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนเขาด้วยนะครับคุณสมบัติจิตมั่งคนกุลนะครับอาจารย์มามาด้านะครับผู้ฝึกสอนครับสวัสดีครับครับคงต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนครับว่าเป็นยังไงครับเห็นแววอะไรของน้องเขาถึงได้จับมาฝึกฝนแล้วก็ไปส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ครับก็คือว่าในเรื่องเบื้องต้นเนี่ยคือเขามีความรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งโดยปกติเด็กทั่วไปเนี่ยนอกจากกีฬาดนตรีแล้วบางทีเกมเดี๋ยวนี้เด็กนิยมเล่นเกมมากแต่นี้น้องเขาเนี่ยได้ติดตามผลงานผมแล้วก็ติดตามในเว็บไซต์เราซึ่งเป็นเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนแห่งแรกในไทยเนี่ยมาประมาณเกือบ2ปีอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนมายากลโดยเฉพาะเลยเป็นอะคาเดมี่ของเอเชียแห่งแรกในเมืองในเมืองไทยในเมืองไทยใช่ใช่หลักสูตรสอนอะไรยังไงสอนเป็นการแสดงเกี่ยวกับมายากลซึ่งไม่ใช่เพียงแค่มายากลเฉยๆมันเป็นรูปแบบของการแสดงซึ่งในโดยศิลปะแล้วเนี่ยการแสดงมายากลเดี๋ยวบางคนบอกว่าโอ๊ยคงเล่นกลออกมาโชว์แต่งชุดดำๆเปิดเพลงทั่วไปกันแล้วก็เล่นแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้มันได้พลิกในรูปแบบไปเป็นลักษณะของการแสดงซึ่งเรานำของศิลปะการเต้นเรื่องราวหนังภาพยนตร์ดราม่ามารวมเป็นมายากลขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแค่มายากลเฉยๆเป็นบางทีบางคนเป็นบาร์เทนเดอร์มันมีการแสดงด้วยใช่มารวมมารวมการมีการเต้นการมูฟเมนต์ต่างๆครับนะครับอ่ะเดี๋ยวต้อนรับนะครับน้องแน็กหรือน้องวุฒินันท์กฤตกำจรได้ครับเชิญครับเชิญครับฉายาแฮร์รี่พอตเตอร์เมืองไทยนั่นเองดูจากแว่นนะใช่ไหมครับครับคิดว่าตัวเองเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆไหมก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะโอ้โหตะกี้ความสามารถมือเร็วมากพี่พี่พยายามจับดูนะดูว่าไอ้มือไวแอบซ่อนของอะไรจะเก่งเหลือเกินนะฝึกฝนมานานยังครับประมาณ1ปีครับ1ปีนะครับทำไมเราถึงมาสนใจในศาสตร์มายากลแทนที่จะเป็นเด็กๆคนอื่นอาจจะไปเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือไปเล่นเกมหรือทำกิจกรรมอื่นร้องเพลงเต้นอะไรเงี้ยแต่ทำไมเราถึงมาสนใจมายากลครับมันเป็นศาสตร์อย่างนึงครับก็คือว่าผมเมื่อก่อนก็ไปดูตามทีวีตามตู้อะไรอย่างนี้ก็อยากเรียนสนใจครับก็เลยเข้ามาในเว็บครับ
ข้ามาสมัครอาจารย์เหรอครับที่สถาบันการสอนมายากลนานาชาติประเทศไทยครับเป็นไงบ้างฝึกมายากลแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับก็ได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็กล้าแสดงออกครับกล้าแสดงออกนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วทำยังไงถึงได้มาฝึกอาจารย์ได้ครับก็คือเข้าไปในเว็บไปเจออาจารย์ก่อนใช่ครับแล้วหลังจากนั้นยังไงครับก็เข้าไปในเว็บเสร็จก็พิมพ์เสร็จก็วันนั้นก็ไปบอกแม่แม่ก็เลยพามาหาอาจารย์ครับที่วันนั้นจะมีงานประกวดที่ MBK Center เหมือนกันประกวดชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาซึ่งในวันแข่งขันวันนั้นมีนักแข่งขันทั้งหมดเลย21 คน21คนก็ผลปรากฏว่านักเรียนจากสาบันเราก็ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันซึ่งเจ้าภาพจัดงานเป็นโรงเรียนวัดสุทธิวารามซึ่งทางโรงเรียนวัดสุทธิวารามจัดงานนี้มา3ปีแล้ว3ปีแล้วนะซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งได้รับพระราชทานจากถ้วยพระบาทพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเหมือนกันครับผมเรียกได้ว่าเป็นสถาบันที่ฝึกสอนให้เด็กนะครับที่คนที่มีใจรักในเรื่องของมายากลนะครับไปทำการแสดงเป็นอาชีพแล้วก็ทำให้เขามีความสามารถพิเศษซึ่งตรงนี้มีหลายคนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เป็นนักแสดงอาชีพแล้วก็ไปแข่งขันต่างประเทศได้รางวัลชนะเลิศมามีได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็มีที่ล่าสุดนี้ก็ที่3ประเภททีมกรุ๊ปทีมกรุ๊ปที่มณฑลเซินเจิ้นอ๋อที่ไปแข่งที่จีนที่จีนมาครับได้ที่3ของเอเชียมาเหมือนกันเขาดูจากอะไรครับเกณฑ์ในการตัดสินของมายากลที่จะได้แชมป์เนี่ยฮะก็คือดูจากการที่เขามีพัฒนาการในรูปแบบของการแสดงที่แตกต่างจากเดิมคือแทนที่ทุกคนจะเล่นนกเล่นไพ่เล่นอะไรเหมือนกันแต่ละคนก็จะมีทีมของตัวเองซึ่งในบางทีมเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างล่าสุดนี้ที่น้องที่ไปเป็นโจรสลัดครับโจรสลัดเป็น Pirate of the Caribbean เอาหนังภาพยนตร์มาใส่ในมายากลด้วยแล้วก็มีโชว์ต่างๆออกไปแล้วอีกคนนึงก็จะเป็นลักษณะเจ้าชายเสียงเพลงซึ่งจะเดินออกมาสีไวโอลินแล้วไวโอลินจะมีไฟลุกขึ้นมามีนกมาเกาะบนไวโอลินก็จะเป็นลักษณะเป็นเจ้าชายแต่งต้องมีความครีเอทความคิดสร้างสรรค์ไม่ซ้ำกับการแสดงมายากลที่ผ่านมาใช่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยหันมาท่านสนใจด้านนี้มากขึ้นทำให้เขาได้สามารถคิดเป็นออกแบบเป็นดีไซน์นะฮะซึ่งเป็นสถาบันเดียวแห่งแรกในประเทศไทยที่เราแนะนำแล้วก็สอนให้นักเรียนการแสดงที่มาเรียนที่นี่ไม่ใช่เป็นจะมาเรียนแค่มายากลอย่างเดียวครับผมแล้วอย่างน้องแน็กล่ะครับน้องแน็กได้ออกแบบได้คิดสร้างสรรค์อะไรไหมมายากลของเรามีไหมครับมีครับมีคิดอะไรบ้างครับที่ไปโชว์เขาก็คิดเกี่ยวกับการแสดงออกแบบครับชุดที่ก็ได้รางวัลคือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมามีผ้าคลุมอ๋อมีผ้าคลุมเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนตะกี้นะฮะใช่แล้วก็ปกติเขาจะเสกไพ่กันเฉยๆแต่นี่เสกไพ่ออกมาจะกลายเป็นร่มออกมา2คันเป็นไอเดียเป็นที่เขาคิดดัดแปลงของเขามาอ๋อดัดแปลงเองด้วยไปได้ไอเดียมาจากไหนดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ไปป่ะเยอะมากก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแล้วก็วิดีโอสอนจากอาจารย์ครับวิดีโอม้วนของสถาบันครับคิดไหมครับน้องแน็กครับว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาแข่งมายากลระดับโลกแบบนี้เนี่ยเคยคิดไหมก็เคยค่ะเคยนะเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะลักษณะของทีมเขาแล้วก็เขามีพระเอกในใจเหมือนกันอยู่สองคนใครครับคนแรกพระเอกในใจคือมามาด้าอาจารย์สมบัติอ๋ออาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เอิงกังลีครับเอิงกังลีแล้วเขาคือใครครับเขาเป็นแชมป์โลกชาวเกาหลีอ๋อแชมป์โลกมายากลลักษณะแอคที่เขาเล่นอยู่จะคล้ายๆแชมป์โลกชาวเกาหลีแต่ทางดุดันแล้วก็แบบมีพอยต์มีแอคติ้งแล้วทำให้เขาคือลักษณะคือทำให้เขามีฉายาของเขาเองซึ่งเป็นลักษณะฉายาของพ่อมดน้อยแฮร์รี่อันนี้ใครให้ฉายาเรามาหรือว่าเราตั้งเองอาจารย์อ๋ออาจารย์ตั้งให้นะแล้วพอเราเล่นแล้วเราได้แชมป์ผลประกาศมาตอนนั้นรู้สึกไงก็ดีใจครับดีใจเลยนะตื่นเต้นไหมก็อยู่บ้างครับอยู่บ้างแล้วเราคิดว่าเราจะได้แชมป์อย่างนี้มาไหมทีแรกที่ไปตั้งใจทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจครับไม่ตั้งใจนะไปแข่งเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์โอ้ปรากฏว่าได้แชมป์มาเพราะวันนั้นการแข่งขันมันจะมีทั้งหมดเลยเนี่ย34คนทั่วเอเชียทั่วเอเชียใช่ใช่ครับนั่นนี่รางวัลที่เขาได้เป็นรางวัลที่กรรมการให้ผสมกับผู้ชมในฮอลล์ทั้งหมดเลยเกือบ 2,000 คนโหวตกันทั้งหมด3วันวันละ 2,000 คน 2,000 คนโหวตว่าคนไหนนี่เหมาะที่จะเป็นฝันใจในดาวรุ่งในอนาคตวันนี้น้องแน็กก็ดูแล้วมันได้มีคู่แข่งอยู่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยแต่ผู้หญิงญี่ปุ่นเล่นเก่งเหมือนกันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคุณแม่เขาคุณแม่กับเขาจะเปลี่ยนตัวกันสลับที่กันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันออกมาอันนี้น้องแน็กก็ชนะใจตรงที่ว่าตรงที่เขาเล่นกลฟุกฝีมือซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเด็กประมาณอายุ11 12ถึง13เนี่ยจะเล่นกลที่เสกไพ่หรือเนรมิตนกออกมาค่อนข้างยากนะใช่ๆแต่ตะกี้ดูเนียนเหมือนกันฮะช่วงจังหวะไพ่เปลี่ยนแล้วก็เอ๊ะโอ้มือทำไมเร็วขนาดนั้นปุ๊บๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะฝึกอยู่นานเนาะคล่องด้วยแล้วก็อาจจะด้วยใจรักด้วยทำให้น้องเขาประสบความสำเร็จเป็นส่วนสำคัญที่อยากให้
คนที่น้องๆทุกคนเป็นแนวคิดนะครับคือคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณตั้งใจจริงกับสิ่งที่คุณทำครับจะทำให้คุณประสบความสำเร็จตั้งใจจริงขยันซ้อมนะครับทำตามที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะเชื่อฟังอาจารย์บ่อยไหมครับเห็นบอกว่าเห็นอย่างนี้นะฮะซนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่อนข้างจริงหรือเปล่าเราซนยังไงบ้างครับนะครับชอบจุดไฟจริงเหรอชอบเล่นที่พวกเกี่ยวกับไฟที่กี้ตอนชุดเปิดใช่ไหมจุดไฟออกมาไอ้ซันติก้าไม่นี่ฝีมือเราวะเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้แซวเล่นนะครับแซวเล่นนะเป็นความสามารถที่ชื่นชอบนั่นเองนะครับอาจารย์ครับตอนนั้นคาดหวังกับน้องไหมครับว่าน้องเขาจะได้แชมป์ไหมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่ไปแข่งทั้งหมดคนไทยเราไปทั้งหมดเลยทั้งนี้ก็หมดเลยเกือบ9คน9คน คือไปในนามของประเทศไทยทั้งตัวทั้งผมด้วยเป็นเกสต์โชว์ในงานซึ่งเป็นคนไทย1ใน2คนไทยที่ไปเป็นเกสต์โชว์ในต่างประเทศมากที่สุดคนที่2คือคนที่ได้ถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือน้องเจเอเวอร์เฟิร์สก็เคยทำผลงานไม่ค่อนข้างเยอะซึ่งที่เป็นโจรสลัดครับนะคราวนี้พอวันนั้นไปแข่งขันเนี่ยเราคิดว่าน้องก็คงอย่างน้อยก็อาจจะติดที่3บ้างหรือที่2บ้างทีนี้ผมปรากฏว่าเค้าได้ที่1เพราะวันนั้นมี The People Choice Award ทั้งหมด3รางวัล3รางวัลแล้วก็ The Magician 3รางวัลน้องเค้าค่อนข้างประทับใจก็มองน้องเราได้ People Choice Award ใช่ประเภทไหนฮะที่มันแบ่งเป็น3รางวัลคือ3รางวัลคือประเภทและประเภท2ประเภทประเภทละ3รางวัลคือประเภท Magician คือสำหรับคนที่ฝีมือแนวใหม่แล้วอีกประเภทนึงก็คือ People Choice Award นี่สำหรับคนที่ได้พี่เพิ่นเชิญวอร์ดนี่คือเป็นคนที่โหวตจากความประทับใจของกรรมการทั้งหมด6ท่านแล้วก็คนดูวันละ 2,000 กับ 2,000 คนครับผมทั้งหมด3วันนะฮะก็ได้ไปแข่งที่ที่ประเทศมาเลเซียอ๋อมาเลเซียแล้วก็รางวัลที่ได้ไม่น้อยนะฮะ 1,000 ดอลลาร์ US 1,000 ดอลลาร์ US จริงหรือเปล่าโอ้ขอสัก100นึงสิครับมีมั้ยครับนี่คือผลแล้วหมดไปแล้วครับรายได้ของเขาหมดไปกับอะไรครับอุปกรณ์เกลี้ยงเลยอุปกรณ์มันต้องมีการพัฒนามีการซื้อใหม่ๆเกิดขึ้นนะมีการดีไซน์ใหม่ครับอย่างนี้สมมติว่าพี่บีอยากจะเล่นมายากลบ้างนะครับน้องแน็กสามารถสอนพี่บีบ้างได้ไหมว่าอย่างเงี้ยพี่บีไม่เคยเล่นมาก่อนเลยควรจะเล่นหรือจะสอนอะไรพี่บีอย่างกลง่ายๆอะไรเงี้ยมีไหมครับเดี๋ยวตอนท้ายเป็นกลอะไรครับเดี๋ยวไว้เซอร์ไพรส์ตอนท้ายดีกว่าเน่เดี๋ยวไว้เซอร์ไพรส์ตอนท้ายดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับฝีมือน้องเขาว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับวางในอนาคตของตัวเองอย่างไรบ้างครับน้องแน็กครับคืออยากจะเติบโตขึ้นมาเป็นอาชีพไหมหรือว่าจะไปทำอาชีพอย่างอื่นจะไปเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดีกว่าไหมหรือจะเป็นคุณหมอเป็นทำอะไรนะฮะเป็นนักมายากลดีกว่าเป็นนักมายากลดีกว่าดียังไงดีกว่าอาชีพอื่นยังไงนักมายากลในความคิดเราเลยในความคิดผมครับก็สมมติไปเล่นที่ไหนใช่ไหมครับก็ได้เงินมาใช่ไหมครับก็แล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยก็ดีอย่างหนึ่งครับอย่างหนึ่งแล้วนะได้เพื่อนฝูงได้เพื่อนฝูงได้พ่อแม่ส่งเสริมสนับสนุนไหมพ่อแม่ส่งเสริมยังไงบ้างครับพ่อแม่ก็บางครั้งก็ไม่ได้ดูอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคไปเลยลูกไปทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ครับเห็นบอกว่าจะมีงานพีเขาเรียกว่างานการแข่งขันมายากลเร็วๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่งกับงานอะไรฮะอาจารย์เป็นงานก็เรียกชื่องานว่า Bangkok International Magic Expo Wangkasa ครับ Thailand 2009ที่เมืองไทยที่เมืองไทยเป็นงานมหกรรมมายากลนานาชาติครับผมซึ่งจะมีการจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในประเทศไทยครับซึ่งทางชมรมเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดงานครับชมรมคือชมรมนักแสดงมายากลนานาชาติประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมโลกนะ International Brotherhood of Magicians ที่สาขาที่369ครับเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์จะพบกับนักมายากลที่เป็นระดับแชมป์โลกแชมป์เอเชียแชมป์โลกแชมป์เอเชียมารวมกันตัวที่นี่กันหมดเลยนะประมาณ13ท่านด้วยกัน13ท่านซึ่งค่าตัวแต่ละคนนี่บางท่านนี่เกือบแสน 200,000 ต่อรอบนะฮะต่อรอบเนี่ยฮะและล่าสุดนี่ก็มีแชมป์เอเชียที่เขาเสกซีดีดึงซีดีออกมาจากทีวีจากทีวีแล้วดึงออกมาแล้วเอาซีดีมาเสกเนลามิดที่กี้น้องแน็กเล่นคล้ายๆเหรียญนะฮะแล้วก็จะมีเปลี่ยนหน้ากากเป็นหน้ากากเป็นของเกาหลีของจีนด้วยมีคนนึงแล้วก็มีใช่15หน้านะครับเป็นมากที่สุดในเอเชียตอนนี้แล้วก็จะมีที่ล่าสุดก็คือแชมป์ชาวเกาหลีคือคนที่เปลี่ยนหน้ากากเดินออกมาตัวเปล่าเนี่ยนะฮะเนรมิตหน้ากากออกมาเปลี่ยน